สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าแค่เอวหัวเถิกหูหนูหูสร้างคือเก่าแหละค่ะมื้อนี้ข่อยกับฟ้าพ่อแม่พี่น้องออกมาหาเลาะคำๆแถวในหมู่บ้านบ่แม่นในหมู่บ้านมีฟาร์มข้างๆคลองใกล้เฮียนใกล้บ้านเจ้าของละพี่น้องเฮ็ดเวียกงานบ้านแล้วก็เลยออกมาย่างเบิ่งว่าสิมาหาเก็บเฮ็ดหูหนูคือเก่าล่ะจ้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิทันได้ใหญ่บ่ไปเบิ่งน้ำใหญ่เอาเลยจ้านี่จ้าบรรยากาศตอนนี้ก็ได้จ้าพี่น้องกำลังสิบ่าย3นี่เนี่ยจ้าแต่มื้อนี้อากาศดีอยู่ค่ะก็เย็นอยู่แต่ว่าแห่งมีแดดไปกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งมื้อนี้จ้าพี่น้องข่อยเคยมาเก็บลงคลิปไปแล้วเทื่อนึงเด้อจ้าอันนี้ก็คือน้อยๆดอกน้อยๆที่ข่อยปล่อยเพิ่นไว้ถิ่มเพิ่นไว้แล้วพี่น้องเพิ่นก็บ่ทันได้ใหญ่หลายดอกอาจสิเป็นเพราะว่าเพิ่นมาถึกอันอีหยังก็เพิ่นมาแซ่แข็งเพราะว่าอากาศเย็นหลายเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องแล้วบัดนี้พอน้ำแข็งละลายแล้วเพิ่นก็เลยมีอยู่ในสภาพแบบนี้จ้ะนี่ข่อยก็สิเก็บไปเฉพาะอันใดที่เพิ่นดอกสีใหญ่แน่คือเก่าล่ะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะพี่น้องข่อยย่านข่อยตกน้ำนี่จ้ะพี่น้องฝนบ่ได้ตกใส่เพิ่นหลายเพิ่นก็อันว่าได้ไงไว้ข่อยคิดว่าดินี่เอาโอ้ยมาสิได้ยื้อไก่ทะนอชดเด้อจ้ะนี่ได้ยื้อไก่เสียงไม่ฮักก็ลกแก๊กๆทั้งกอกๆแก๊กๆยามตกน้ําได้ซ้ํานี่เหรอจ้ะพี่น้องนี่ห้องนี้ก็ได้ย่างต่อกันค่ะเดี๋ยวเบิ่งอันนี้น้ําข่อยจ้ะพี่น้องขอนเก่าที่ข่อยเคยมาจอบเพิ่นมาเก็บเพิ่นดูๆล่ะปีนี้ขี้ร้ายขี้ร้ายพี่น้องเพิ่นบ่เกิดหลายคือพี่ไก่นี่ข่อยว่าสิเป็นน้ำมันอังกฤษแรงเนาะจ้ะฟังช่วงอันพี่ไก่เนี่ยซัมเมอร์น่ะพี่น้องแรงดิฝนบ่ตกเป็นเดือน2เดือนโอ้ขาดโทษทีจ้ะพี่ไก่นี่เต็มขอนโลดด้วยขอนนี่น่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งอันนี้บ่ได้น้ําเนาะค่ะได้ตั้งแต่อันหมอกความชื้นความเย็นความแข็งเราบัดนี้เพิ่นมันละลายออกพี่น้องเนี่ยมิตรอายน้ําซื่อๆนะจ๊ะฝนก็บ่ค่อยสิตกปานใดหือได้ใหญ่ก็เก็บเอาโลดล่ะคันจงไว้ก็บ่ฮู้ว่าสิใหญ่บ่ใหญ่ดอกพี่น้องย่านเพิ่นเปื่อยเนาะเก็บไปซะก่อนเก็บไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซะก่อนอันที่ข่อยเก็บไปนะพี่น้องข่อยว่ามันข่อยไปเก็บหลายๆได้หลายมันบ่เมียนปัดแห้งแล้วอ้อเหาะนึงหน่อยเดียวค่ะตาแข็งแล้วๆนะพี่น้องเราเห็นยายเหวบ่ค่ะยายเหวอยู่ข้างคลองเนี่ยมันสั่นหลายก็เลยได้อันก็เลยได้นั่งอยู่ในสภาพนี้ท่านี้ค่ะแล้วเบิ่งขอนนี่พี่น้องเอ้ยเก็บบ่ฮึสิเบิ่งดูที่จริงก็เอาได้อยู่เด้อพี่น้องเพิ่นว่าได้ถึกน้ําท่วมเด้อเนี่ยเพราะว่าเพิ่นอยู่สูงถ้าเป็นถีบน้ำท่วมนี่ยายเอ๋วบ่เก็บเด้อนี่เบิ่งดูพุ่นน่ะพี่น้องยังมองต่ำๆนะแห่งหลายแห่งงามเห็นบ่จ้าแต่ว่าข่อยบ่เก็บคำยังมองหันเป็นตะถีบน้ำท่วมพดอยู่เทิงนี่ก็ท่วมก็เลยเก็บเอาเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเห็นบ่ค่ะทุดที่บังไม้มั้ยจ้าเดี๋ยวก็ย่านตกน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องอันตกก็บ่เป็นหยังดอกพี่น้องน้ําก็ตื่นๆนึงแฮงบ่อยากตกค่ะเบิ่งนะคะเบิ่งหันข่อยก็ขามมาเบิ่งหันละย่างมาจากทั้งพุ่นค่ะก็เลยโหลดหัวน้ํามาขามมาข่อยสิไปอีกฝั่งนึงจ้ะพี่น้องก็ใครอยู่ด้วยล่ะจ้าพี่น้องเนี่ยขามมาก็บ่เสียเที่ยวเดี๋ยวข่อยเห็นงานึงอยู่ในหันบักจ้างหลายแล้วข่อยสิขามลวดน้ําเข้าไปเอาพี่น้องเถอะเบิ่งเด้อนี่นี่ล่ะจ้าพี่น้องยายเอ๋วขามมาได้แล้วโอ้ยทุ่งมือก็ขาดรอดตารอดใจข่อยเนาะมาสิอดใจได้หัวเพิ่นก็ต่ำๆนึงเพราะว่าอันงาใหม่ลมทับเพิ่นน้อยๆอยู่บ่เอาหรอกพี่น้องเพิ่นหน่อยหลายอดใจบ่ได้ค่ะคั่นเดี๋ยวเห็นก็ได้งามโพดพี่น้องข่อยสิพาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้จ้ะพี่น้องบ่าย 3:00 นเคิงกว่าๆกำลังสิ 3:40 มั้งข่อยคิดว่าตอนเนี่ยจ้านี่แหละจ้า
แดดออกอากาศดีค่ะอันนั้นก็คือเดี๋ยวสิพาเบิ่งเห็นบ่ค่ะทั้งบ้านทั้งไออันอันแถวบ้านแถวเลขนี่จ้ะใกล้ๆป่าแถวเนี่ยมองหันละมองเฮียนไม่ไงเอวอ่ะไม่ไงเอวก็ย่างค่ะโอ้บ่แม่นย่างเข้ามาในฟาร์มทั้งนั้นน่ะจ้ะปูนพุ่นน่ะจ้ะอยู่ทั้งใกล้ๆบ้านสีขาวๆพุ่นแล้วก็ขามหัวขามรวดน้ําเข้ามาขามมาขามมาบัดนี้ก็โลดมาก็มาออกหนทางมื้อนี้ออกหนทางมื้อนี้แล้วก็มาทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งนําเด้อจ้ะแต่เว้นก็กําลังสิตกดินระบาดเนี่ยมาที่นี่ข่อยก็สิย่างเมียบ้านเด้อจ้าพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมาเยอะบรรยากาศย้ําแล้งน้ําซื่อๆดอกกานี่นี่จ้ะย่างเมียบ้านทั้งหนทางทั้งถนนหนทางข่อยสิย่างง่ายแคบอยู่แต่ว่าก็ระวังรถเอานี่แหละจ้าผลงานทงก็อยากดําแน่เด้อจ้าพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆเด้อค่ะเอ้ยเอาทงมาใส่เอาได้หลายเติบอยู่เด้อค่ะนี่เฮ็ดหูหนูมื้อนี้นึกพุ่นน่ะได้ลาดใหญ่นึงคุณเด้อนี่เมียบ้านกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องขอให้พากันโชคดีมีความสุขขอบคุณหลายๆที่พากันมาเป็นแรงใจให้ยายเอ๋วฮอดถึกเถิดช่วงน้อยๆตลอดมาจังพอกันกับยายเอ๋วได้อีกคิดหน้าจ้าท่านนี้ก่อนค่ะเบิ่งบรรยากาศน้ําแล้งน้ําซะค่ะสวัสดีค่ะ